ชุดรักษาความปลอดภัยนายกเปลี่ยนทีมนะคะนายกเนี่ยจากเดิมนะคะได้มีการใช้เจ้าหน้าที่จากทหารกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ทหารจากหน่วยอากาศโยทินสารวัตรทหารบกก็เปลี่ยนมาใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเป็นหน่วยคอมมานโดจากกองปราบปรามหน่วยอรินทราชแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่สันติบาลทั้งชุดด้วยรูปขบวนรถของนายกก็มีการปรับลงนะคะให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ในแง่ของการรักษาความปลอดภัยก็ต้องยอมรับว่ายังฐานะนี่ยังมีหมวกของนายกอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะรักษาความปลอดภัยต้องหนาแน่นหน่อยแม้ว่าจะหาเสียงในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตาม